พี่ว่าต้องดูที่เจตนานะต้องดูที่เจตนาของของการกระทำค่ะถ้าคำว่าไม่เหยียดธงชาติอย่างเช่นเอาธงชาติมากระทืบแล้วก็แบบเผาไฟอันนั้นอ่ะเหยียดเต็มถูกไหมเรารู้พฤติกรรมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการที่เขายืนหนีแล้วเห็นแบบ road to the universe เงี้ยแล้วเขาฆ่าสายสะพายคำว่าไทยแลนด์อ่ะคือมันต้องแบ่งแยกเจตนาตรงนี้ค่ะแต่ก็อาจจะเป็นความแบบว่านำความสู่สากลจนกระทั่งคนที่เขารักตรงนี้มากๆในประเทศไทยเราก็ต้องฟังความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ดูเจตนาของน้องและกองประกวดค่ะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกเขาอยากนำเสนอความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่นำไปสู่จักรวาลมากกว่าดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนางงามนักกีฬาหรือใครก็ตามด้านไหนก็ตามที่ฆ่าสายสะพายไทยแลนด์หรือนำประเทศไทยไปอยู่ตรงนั้นเราต้องสนับสนุนเต็มที่ค่ะแต่ความคิดเห็นที่หลากหลายเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยค่ะดูภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปแต่เพียงแต่ว่าอยากให้มองเจตนาที่ถูกคนถูกนะคะเพราะน้องแอนชิลีไม่ทราบหรอกว่าเขากราฟิกจะไปตัดต่อแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าและไม่อยากให้มีเรื่องอะไรไปบั่นทอนกำลังใจน้องในวันนี้ก่อนที่จะถึงวันสำคัญค่ะผมว่าอย่างเรื่องของ Real Size Beauty เนี่ยเป็นสิ่งที่อย่างตัวบุ๋มเองก็สู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเพราะบุ๋มเป็นนางงามคนนึงที่บอกตามตรงว่าบุ๋มเองก็อ้วนแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มอยากจะให้เห็นว่าณวันนี้บุ๋มก็ยังสามารถที่จะได้รับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนได้รับงานจากในวงการเพราะว่าคุณภาพของการทำงานไม่ได้อยู่ที่รูปร่างของเราอย่างตัวน้องเองเนี่ยถือว่าเป็นการนำมิติใหม่ที่ควรจะมีนะคะที่ควรจะมีมาสู่สังคมไทยแม่ขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงในฐานะที่เราเป็นนางงามรุ่นพี่ค่ะล่าสุดที่มีข่าวว่าเหมือนน้องแอนชิลีไม่รักชาติเหยียบธงชาติแม่คิดไงเรื่องนี้พี่ว่าต้องดูที่เจตนานะต้องดูที่เจตนาของของการกระทำค่ะถ้าคำว่าไม่เหยียดธงชาติอย่างเช่นเอาธงชาติมากระทืบแล้วก็แบบเผาไฟอันนั้นอ่ะเหยียดเต็มถูกไหมเรารู้พฤติกรรมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการที่เขายืนหนีแล้วเห็นแบบ road to the universe เงี้ยแล้วเขาฆ่าสายสะพายคำว่าไทยแลนด์อ่ะคือมันต้องแบ่งแยกเจตนาตรงนี้ค่ะแต่ก็อาจจะเป็นความแบบว่านำความสู่สากลจนกระทั่งคนที่เขารักตรงนี้มากๆในประเทศไทยเราก็ต้องฟังความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ดูเจตนาของน้องและกองประกวดค่ะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกเขาอยากนำเสนอความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่นำไปสู่จักรวาลมากกว่าดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนางงามนักกีฬาหรือใครก็ตามด้านไหนก็ตามที่ฆ่าสายสะพายไทยแลนด์หรือนำประเทศไทยไปอยู่ตรงนั้นเราต้องสนับสนุนเต็มที่ค่ะแต่ผมว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแบบมีคนที่แบบเข้าใจและไม่เข้าใจไงก็มันต้องใช้เวลาค่ะเรื่องอะไรแบบนี้มันต้องใช้เวลาแต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้ดูเจตนามากกว่าไม่ให้มานั่งด่าด้วยความรุนแรงทางด้านโซเชียลก็เห็นอยู่นะคะว่าแต่ความคิดเห็นที่หลากหลายเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยค่ะส่วนตัวแม่เองก็ไม่ได้มองว่าแบบมันเป็นเรื่องแบบไม่นะตัวบุ๋มว่าไม่ได้ดูภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปแต่เพียงแต่ว่าอยากให้มองเจตนาที่ถูกคนถูกนะคะเพราะน้องแอนชิลีไม่ทราบหรอกว่าเขากราฟิกจะไปตัดต่อแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าและไม่อยากให้มีเรื่องอะไรไปบั่นทอนกำลังใจน้องในวันนี้ก่อนที่จะถึงวันสำคัญค่ะส่วนตัวยังไงครับปีนี้เราเชียร์อะไรไงบ้างคนไทยอยู่แล้วในฐานะที่เป็นกรรมการด้วยนะคะแล้วก็เจอน้องแอนชิลีใส่ชุดฟ้าตั้งแต่วันที่เป็นกรรมการรอบนั้นแล้วตัวเขาลอยมาเลยอ่ะคือสายตาเนี่ยละจากเขาไม่ได้เลยเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าคือเขาค่อยๆมีออร่ามากขึ้นในทุกๆวันแต่เชื่อว่าไม่ว่าเขาจะอยู่รอบไหนก็ตามบุ๋มเชื่อว่าเขาก็ทำให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าไปกดดันนางงามเราเยอะเกินไปค่ะเรามักจะกดดันด้วยความคาดหวังของพวกเราซึ่งเราเข้าใจนะคะแต่เพียงแต่ว่าความกดดันนั้นไม่ได้สร้างสิ่งดีๆให้แต่น้องอ่ะเขาเลยต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อมาลดความกดดันตรงนี้นะคะดังนั้นอยากจะบอกว่าเราส่งกำลังใจดีกว่าส่งคำพูดดีๆดีกว่าทำให้ดีที่สุดแล้วได้ออกมายังไงเราก็ภูมิใจอย่างน้อยก็มีไทยแลนด์หนึ่งในนั้นค่ะอย่างปีนี้เองน้องก็เหมือนสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างเนาะแบบเรียลไซบิวตี้แบบใช้ชุดรียูสอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนชื่นชมในตัวน้องผมว่าอย่างเรื่องของเรียลไซบิวตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อย่างตัวบุ๋มเองก็สู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเพราะบุ๋มเป็นนางงามคนนึงที่บอกตามตรงว่าบุ๋มเองก็อ้วนหรือไม่ก็ใช้คำนี้นะมีคนใช้คำว่าอ้วนกับบุ๋มบุ๋มก็เคยมีบิ๊กไซส์มาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ลดมาก็ยังไม่ได้สมอลไซส์เหมือนชาวบ้านก็ยังไม่ได้ไซส์เล็กกว่าใครเขาแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มอยากจะให้เห็นว่าณวันนี้บุ๋มก็ยังสามารถที่จะได้รับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนได้รับงานจากในวงการเพราะว่าคุณภาพของการทำงานค่ะไม่ได้อยู่ที่รูปร่างของเรา
แต่ขอให้คุณเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพแข็งแรงพอแล้วแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมอันนั้นคือสิ่งที่พอแล้วแต่เพียงแต่ว่าอย่างตัวน้องเองเนี่ยถือว่าเป็นการนำมิติใหม่ที่ควรจะมีนะคะที่ควรจะมีมาสู่สังคมไทยให้ยอมรับตัวตนเพราะทุกคนรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันทั้งหมดนะแล้วคุณจะมาบอกว่าความสวยมาตรฐานคุณต้องสูงเท่านี้อกเท่านี้เอวเท่านี้หรือยังไงแต่อย่างน้อยขอให้เขาเป็นผู้หญิงที่ผมว่าน้องเขาก็แบบดูแลตัวเองดีมากๆจากแบบวันนู้นที่แบบเขาตัวท้วมกว่านี้นะแต่วันนี้เขาก็สู้กับคำพูดของคนเขาก็สู้ที่จะพิสูจน์และความมีความมั่นใจในความสวยของตัวเองแล้วผมเห็นน้องๆอีกหลายคนที่มีความสุขกับหุ่นของตัวเองอ่ะยอมรับตัวตนของได้ของตัวเองได้มากขึ้นมากกว่าคำพูดของคนอื่นค่ะดังนั้นก็เนี่ยคือสิ่งที่ Real Size Beauty อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมานานมากแล้วส่วนการที่น้องใช้ชุด Reuse อันนี้เป็นการทำการบ้านที่เก่งมากๆของกองประกวดอันนี้ต้องขอชมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ปีนี้ของการประกวดเนี่ยเขาเน้นเรื่องของ Environment หรือสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้าน้องใช้ชุดแบบนี้ก็ถือว่าทำการบ้านตั้งแต่วันแรกก่อนบินไปด้วยซ้ำค่ะดีค่ะ